ส่วนเมื่อวานนี้ครับภูมิใจไทยมีมติส่งคุณพราดรปริศนานันทกุลชิงเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งชัดเจนเป็นมติพักเมื่อวานนี้มีการแถลงโดยเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคุณชัยชนกชิดชอบฮะนะเลือกเมื่อไหร่ก็ส่งพราดรปริศนานันทกุลนะซึ่งก็คงชัดเจนอะว่าคุณพราดรจะได้เป็นเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็คงสนับสนุนฮะนะถือว่าเป็นกฎกติกามารยาทอย่างเมื่อวานนี้รวมไทยสร้างชาติก็มีมติหนุนนะภูมิใจไทยก็คือคุณพราดรที่ภูมิใจไทยเสนอเนี่ยเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งรวมไทยสร้างชาติมีมติสองเรื่องคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์เมื่อวานนี้แถลงสนับสนุนภูมิใจไทยตำแหน่งรองประธานสภาแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกนะพรรคร่วมรัฐบาลให้สิทธิ์แก่พรรคการเมืองไปคุยกัน2พรรคก็คือพลังประชารัฐกับเพื่อไทยพรรคใดก็ได้นะแต่รวมไทยสร้างชาติมีมติไม่ส่งนะคะใช่ครับค่ะอันนี้คือมติของพรรครวมไทยสร้างชาติส่วนตำแหน่งประธานจะเลือกเมื่อไหร่อาจารย์วันนอฮะนะเปิดเผยว่าวันนี้ค่ะได้มีการบรรจุระเบียบวาระในการเลือกรองประธานนะวันนี้นะ14สิงหาคมนะวันเดียวกันกับชี้ชะตานายกเลยนะใครจะได้เป็นรองประธานสภาอย่างเป็นทางการค่ะนะก็แปะข้างฝาไว้เลยว่าเป็นคุณพราดรปริศนานันทกุลค่ะนะน่าสนใจนะว่าคุณพราดรเนี่ยถ้าได้เป็นรองประธานสภาขึ้นมาทำงานเนี่ยจะทำงานเป็นยังไงเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ไงค่ะนะถือว่ายังหนุ่มนะพรรษาทางการเมืองนี่ยังไม่เยอะนะแต่แน่นอนฮะได้รับการสนับสนุนจากพรรคที่มีคะแนนเสียงรองจากพรรคเพื่อไทยแล้วคนแถลงนี่คือเลขาธิการพรรคคุณชัยชนกชิดชอบอันนี้ก็รุ่นใหม่เป็นนิวเจนนะที่ดันขึ้นมาโดยพรรคภูมิใจไทยตอนนี้กรรมการบริหารพรรคเนี่ยเลขาธิการพรรคเป็นชัยชนกลูกคุณเนวินนะแล้วก็คุณพราดรเนี่ยจะขึ้นไปเป็นรองประธานสภาแล้วน่าสนใจก็คือชัยชนกชิดชอบเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เข้าไปในรัฐบาลนะเพราะเป็นเลขาธิการพรรคแล้วนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ